สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม100ปีใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเรากำลังอยู่กับมิสเตอร์ดำเพื่อนของเราคนเดิมนะครับวันนี้เราจะทำการเลือกคู่ใหม่ซึ่งครั้งที่แล้วพี่เอกเลือกน้องลิงซากุระไปนั่นเองวันนี้นะครับพี่เอกก็จะทำการเลือกคนแรกเลยนะก็คือน้องมิเชลสุดสวยนะครับนี่หุ่นนักกีฬาซึ่งน้องมิเชลเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่เข้ามาให้เลือกในลิสต์นะครับตอนนี้เรากำลังแตกไทม์ไลน์ไปทางซ้ายนั่นเองอายุ21ของพี่เอกกับน้องมิเชลจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเหมือนเดิมนะครับพาน้องมิเชลมากินแล้วก็มาเล่นแล้วก็มาเลือกซื้อของโอ้ยตายแล้วเธอตรงนั้นมีร้านเพชรด้วยเอาแล้วไงโอ้อยากได้อันนี้20,000 นะ 20,000พี่เอกก็อยากซื้อให้นะครับแต่ว่าเรามีแค่100เธอนี่มันยากจนจริงๆฉันน่ะอยู่กับพวกเธอไม่ได้แหละไปดีกว่าโอ้มิเชลไม่ชอบคนจนโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ผู้หญิงไม่ชอบคนจนๆตอนนี้เราเพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวมันก็เลยไม่มีตังค์นี่ครับทักไปหามิเชลก็โนตลอดต้องถามซะหน่อยแล้วว่ามีอะไรไหมมิเชล What's upมิเชลก็เงียบครับทำยังไงดีคุยกับฉันหน่อยโอ้ยไอ้ขี้แพ้โอ้มันน่าโมโหมากเอาโทรศัพท์หล่นเฮ้ยโทรศัพท์หล่นโอ้อะไรเนี่ยผู้หญิงก็ทิ้งโทรศัพท์ก็หล่นไม่ได้แล้วมีเครื่องเดียวในชีวิตเดี๋ยวกระโดดตามลงไปเอาดีกว่าเอ้ยโทรศัพท์จ้ารอพี่ก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเฮ้ยสูงโอเคโทรศัพท์ไม่ได้หล่นโทรศัพท์หล่นอยู่ข้างๆกระโดดลงไปเอาแล้วกันฮึบฮึบเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่นี่เองโอ้โหเกือบไปเฮ้ยชีวิตมันช่างว่างเปล่าฮัลโหลมิเชลขอพบหน่อยสิตอนนี้ก็ไปหามิเชลนะครับแล้วมิเชลก็มากับพี่เอกเอาเจอหนุ่มเศรษฐีโทนี่สตาร์ไปแล้วมิเชลอย่าเออโอ้โหล้มเหมือนตอนนั้นเป๊ะร้องไห้มิเชลไม่น่าเลยมิเชลเอ้ยฆ่าตัวตายอะชืบจอมตะคิวเรียบร้อยตายนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นถึงเราจะเศร้าเสียใจยังไงนะครับเราก็จะต้องทำงานนั่นเองไปหางานทำดีกว่าโอเคนี่เข้าสู่เส้นทางการทำงานนะครับผู้หญิงก็เดี๋ยวค่อยมีตอนพร้อมนะครับตอนนี้เรายังไม่พร้อมเราไปทำงานก่อนแล้วกันห้องผู้จัดการนี่เสิร์ฟกาแฟบอสครับกาแฟครับไหนอะมานี่หน่อยสินี่ครับชงกาแฟภาษาอะไรเนี่ยโอ้โหมันน่าหมั่นไส้มากป้าคนนี้เอาสักทีเองดิโอ้ยนี่แน่ไม่รู้เรื่องเลยเราคาราเต้ดัง5นะเนี่ยเรียบร้อยครับตายบอสเก่งกว่าเยอะครับโดนต่อยทีเดียวล่วงเลยอ่ะเอาใหม่แก้ตัวใหม่นะครับบอสครับบอสครับกาแฟสุดแสนอร่อยได้แล้วครับไหนเอามาชิมหน่อยสิโอ้นี่กาแฟเหรอใส่น้ำตาลหรือใส่เกลือดิโอเคครับเดี๋ยวผมเช็ดเองนะครับบอสครับเช็ดนี่แน่จำเอาไว้เลยนะอย่าหือมันแย่มากเลยนะครับเราใช้ชีวิตช่วงเนี้ยคราวนี้ลองเข้าห้องน้ำหญิงดูดีกว่ามันปวดท้องอ่ะอั้นไม่ไหวแล้วครับขอเข้าหน่อยครับโอ้โหแย่แล้วผู้หญิงเต็มเลยอย่าครับผมไม่ได้ตั้งใจผมปวดท้องเอื้อนี่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเข้าห้องน้ำหญิงเนี่ยมันอันตรายมากสุดท้ายตามท้องเรื่องต้องเข้าห้องน้ำชายโอเคแต่จำได้ว่าเข้าไปแล้วโดนต่อยนี่นะงั้นเราเอาตรงนี้แล้วกันปลดทุกข์มันตรงนี้แหละโถชีเฮ้อโล่งสบายน่าอายจริงๆชีวิตเอาละตอนนี้พี่เอกมีตังพอจะดาวรถแล้วระหว่างรถ
สีขาวสปอร์ตสุดหรูกับรถฉลามขาวไม่เอาอ่ะเอารถสปอร์ตดีกว่าดูดีมีชาติตระกูลเอ้านั่นมันมิเชลนี่นะอุ้ยตายแล้วไม่เจอกันนานรถหรูจังเลยไอ้โอ้ยอย่าไปค่ะสมน้ำหน้าในที่สุดชีวิตเราก็ดูดีขึ้นโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะดูดีแล้วเชียวไอเด็กแถวนี้มันมือบอลจริงๆโอเคล้างก่อนนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะก็ตัวละครตัวนี้เพจก็จะให้ล้างแบบขี้เกียจนะครับคือจะล้างแบบไม่สะอาดหมดจดเหมือนตัวที่แล้วเนาะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะครับครั้งที่แล้วติดคุกใช่ไหมอีพีหนึ่งนะโอ้โหติดคุกน่าสงสารมากอุตส่าห์ทำดีแล้วไปติดคุกอันนี้เราล้างขอไปทีแล้วกันนะครับนี่รถสีขาวเรียบร้อยไปด้านหน้าเลอะหมดเลยอ่ะก็บังคับยากนิดหน่อยนะครับล้างด้านหน้าจะล้างไม่ค่อยเกลี้ยงนะเนี่ยมันกดไม่ค่อยลงอ่ะอ่ะรีบๆล้างเข้าเดี๋ยวตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปด้านข้างก็เสร็จแล้วเนี่ยกดไม่ลงอ่ะลงมาดิเออลงมาเออนั่นเดี๋ยวล้างตรงนี้แทนแล้วกันโอเคก็พอใช้ได้แล้วนะครับอีกนิดนึงจะถึงขีดแล้วโอเคด้านนี้มั้งไปโอเคสะอาดสะอาดเรียบร้อยเอาสีออกก่อนนะครับฝุ่นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไปเองนะนี่เรียบร้อยเพอร์เฟกต์คือไม่ได้มีความเกี้ยงอ่ะนะเฮ้ยยูเฮ้ยใครเรียกเราเนี่ยนายอ่ะนายอ่ะมาทางนี้สิมาทางนี้มาทางนี้เครื่องทำกาแฟที่บ้านเนี่ยมันพังไปซ่อมให้หน่อยได้ไหมคือฉันซ่อมไม่เป็นน่ะได้ครับบอสโอเคตอนนี้เรามาบ้านบอสนะครับโอ้ดูแต่งตัวสบายเหลือเกินชิลบอสครับผมมาซ่อมเครื่องทำกาแฟครับอยู่ในครัวเดินไปซ่อมมาเลยนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปทำงานข้างบนก่อนเฮ้ยใช้ทุกอย่างใช้อย่างกันลูกโอ้อันนี้ทำยังไงเนี่ยใส่ตรงนี้งัดตรงนู้นอ๋อต้องหมุนเปิดฝาตรงนี้ด้วยก็แก๊กก็แก๊กเอ้ยอะไรหักอะโอเคโอเคเอากาวติดไว้แล้วกันใช้ได้โหทำไมบอสหายไปนานจังเลยอะทำอะไรอยู่เนี่ยไปบอกดีกว่าซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำอย่างอื่นเฮ้ยบอสทำอะไรอะเสร็จแล้วเหรอดีมากโอ้โหทำไมบอสไม่ใส่กางเกงอะครับฉันมีปัญหานิดหน่อยนะคือขาฉันอะรู้สึกว่านั่งนานๆแล้วมันจะเมื่อยเป็นตะคริวเฮ้ยบอสครับโอเคเดี๋ยวผมจะนวดให้นะครับบอสอยู่เฉยๆนะครับส่งขามาครับบอสนี่ครับนี่ต้องนวดอย่างนี้นะครับดีมากเด็กดีเอ้ายังไงเนี่ยครับบอสตอนนี้ก็1โมงนะครับ2โมงค่ะ2ชั่วโมงโอ้โหโอ้โหบอสขึ้นเตียงด้วยบอสต้องเซ็นเซอร์ไปเนี่ยบอสครับ3โมงหูถึง6โมงเย็นน่ะนวดเสร็จแล้วโอเคเธอนี่นวดได้ดีมากเลยนะไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีมือนวดอยู่ในที่นี่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เก็บเป็นความลับให้ด้วยนะถ้าไม่เป็นความลับแล้วก็ฉันจะไล่เธอออกจากงานเออผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมก็นวดให้ทำไมบอสทำอย่างนี้อ่ะโหอะไรอ่ะให้ทำอะไรก็ทำแล้วไล่เราออกอีกคือสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องโดนไล่ออกแล้วก็มาขอทานอยู่เงี้ยเหรอไม่มีใครรับทำงานเลยอ่ะบอสเส้นใหญ่มากเฮ้ยมาแล้วตำรวจนี่ตำรวจหรือเทศกิจเนี่ยมีหนวดด้วยไอ้นายอ่ะมันผิดกฎหมายนะท่านจะมาขอทานอยู่ตรงเนี้ยคุณตำรวจครับผมไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้มันเป็นกฎเมืองโอ้ชีวิตรันทดมากนะครับคราวนี้ลองขโมยปืนตำรวจดีกว่าจริงๆการขโมยปืนตำรวจเป็นเรื่องไม่ดีนะครับนี่คว้ามาแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณตำรวจถอยไปเอ้ยๆอย่ายิงเอ้ยในเมื่อชีวิตมันเป็นขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ต่อไปก็ใช่ที่ป
้นซะเลยดีไหมการป้นก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆต้องป้นทำไมป้นเราไม่มีกินวันนี้เอ้าถ้าทางจะไม่ได้ป้นแล้วยกกันมาทั้งกรมเลยตอนนี้พอก็มามีถ่ายทอดสดด้วยทำยังไงดีอ่ะโอ้ตำรวจออกมาแล้วเพียบเลยที่สำคัญนี่มันแก๊งหนวดแก๊งลุงหนวดโอ้ยไม่ได้ละยิงต่อสู้ดีกว่าไปตายดิครับยืนอยู่ในวงนี้แล้วยิงอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่คุณตำรวจครับผมยอมแล้วอย่าจับผมเลยอ้าวแล้วทำไมลุงหนวดแล้วคนอื่นมาจากไหนเต็มไปหมดเนี่ยโอเครออยู่ในนี้ก่อนนะเฮ้ยนายมานี่ก่อนร้อยมอมอกะเหมือนบอสของตำรวจเขาจะเรียกไปนะครับเอาละประตูเปิดอยู่แล้วตำรวจก็ยืนคุยกันเฉยเลยมีถ่ายเซลฟี่ว่าทำผลงานกันด้วยทำไงดีล่ะเอาละจังหวะนี้แหละปิดประตูเข้าประตูหน้าสตาร์ทรถไปแล้วจ้า ลาก่อนนะคุณตำรวจโอ้จริงๆอันนี้ก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมเนาะโอ้นี่ดิฟมันเลยฟาบหลบไปแล้วนะครับไม่รู้มาก่อนว่าเราขับรถดีขนาดนี้โอ้โหนี่มันฟาส12หยุดเดี๋ยวนี้โอ้โดนปืนยิงครับเดี๋ยวเฮ้ยทำไมตำรวจมี RPG หักหลบสิครับพี่น้องฟาบโอ้โหฟาส12จบโอ้รถจมไปในน้ำแล้วแย่แล้วน้ำทะลักเข้ามาในรถทำไงดีเราจะขาดอากาศตายแน่ถ้าเราจมน้ำอย่างนี้ทำยังไงดีทำยังไงถีบประตูหรือโมโหทุบคอนโซลจะทุบไปทำไมเนี่ยจมน้ำตายสิต้องถีบประตูโอเคเอาใหม่จมใหม่นะครับเฮ้ยจมน้ำแล้วทำไงดีใครก็ได้ช่วยด้วยหนีตำรวจลงมาจมน้ำนี่ต้องถีบประตูเรียบร้อยไปแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกนิดนึงอากาศจ้าโอ้ยรอดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคีบๆเฮ้ยเดี๋ยวฉลามไม่ได้ไม่ได้เราดูในสารคดีเจอฉลามต้องสู้อย่านะอย่านี่นี่ปักโอเคครับสารคดีไม่ช่วยอะไรเราเจอฉลามเอาใหม่ว่ายหนีด้วยความเร็วสูงไปแล้วป๊อป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 แล้วฉลามมันว่ายเร็วกว่าเราไม่ใช่เหรออย่านะอย่า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 เฮ้ยโอ้ยจะโดนกินแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมีถ้ำใต้น้ำด้วยครับโหรอดตายหวุดหวิดอายุ50ปีอ้าวมันสุดแล้วยังไงเนี่ยทำไมสุดแล้วอ่ะทำไมเร็วจังเลยอ่ะโอเคอาศัยอยู่ในถ้ำนี่แหละไม่มีใครมาตามจับเราได้แน่นอนโอ้โหสุดลูกหูลูกตามันไม่ใช่ถ้ำแล้วมันเป็นเกาะโอเคตกปลาประทังชีวิตพี่ก่อนนะตอนนี้เผาปลากินกินน้ำเอ้ยมันนี่มันน้ำทะเลหรือน้ำทะเลมันจะจืดเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่ก็อายุ50ปีแล้วก็มาพร้อมป้ายวิญญาณเอาละครับก็อายุ50ปีนะครับทำเงินไปได้20เหรียญนะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคราวหน้าพี่เอกจะมาเล่นต่อจากตรงนี้เนาะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า